ข่าวคราววงการบันเทิงยังไม่มาเลย Facebook เปล่าจะเอามือถือพี่เต้นมาไงเผื่อหนูจะช้อปปิ้งแล้วให้พี่เต้นจ่ายตังค์ไม่ได้พี่ล็อกรหัสแอปเหรอไม่บอกเอาไม่ได้หรอพี่เต้นหนูก็ไปบอกผู้ชายคนนั้นสิที่หนูไปเที่ยวอ่ะโอ๊ยตายแล้วปั่นเก่งพี่พร้อมเปิดนะปั่นเก่งเงียบดีกว่าทำไมไม่บอกแม่บ้างอะไรแม่ไม่เล่าให้แม่ฟังเลยอ่ะมีหลายคนไงแม่จบตรงนี้เดี๋ยวรอไลฟ์ Facebook กันสักแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะเปิดรอกันได้เลยคุณผู้ชมข่าวคราวตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวตอนแรกมีแค่3คนเรา3คนนั่นก็คือพี่เวียสุคนละวัฒน์เบลล่าลานีแล้วก็น้องชิงชิงสืบเนื่องจากย้อนนิดนึงภาพใน Instagram ของน้องชิงชิงอ่ะมันไปละไม้คล้ายวิวกับที่พี่เวียเข้าไปคนก็เริ่มไปจับโป๊ะจับผิดมีการอ้อนซื้อกล้องฟิล์มบ้างอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนล่าสุดนี่อันนี้ต้นต่อแล้วก็มีเรื่องรูปเขื่อนแล้วก็เหมือนน้องชิงชิงไปโพสต์อันนี้ชาวเน็ตช่างสังเกตเราก็เพิ่งรู้นะแม่บุ๋มเรียนภาษาอังกฤษไปเมื่อวานนี้เลยเวียแปลว่าเขื่อน Weir แปลว่าเขื่อนหรือทะนบนางก็ไปโพสต์รูปเขื่อนแล้วบอกว่าเหมือนหลงรักธรรมชาติเขาแล้วแบบเหมือนเนี้ยรูปนี้เลยใช่คนก็ไปตีความอีกว่าเขื่อนเนี่ยภาษาอังกฤษคือเวียหลงรักเขาแล้วหรือเปล่าอาจจะสื่อถึงพี่เวียหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ปรากฏก็มีตัวละครตัวที่สี่งอกออกมานั่นก็คือคุณนัทอติรุธคุณนัทอติรุธคือใครนัทอติรุธเนี่ยก็เป็นนักแสดงร่วมช่องวิกหมอชิตออกมาตอบสื่อแทนชิงชิงบอกว่าคือวันนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือสองสาวตอบไม่ตรงกันคือชิงชิงกับเบลล่าชิงชิงบอกว่าก็ไปเที่ยวด้วยกันไปเจอกวนพี่เวียด้วยกันเบลล่าก็ไปด้วยเบลล่าบอกรู้จักไม่เคยเจอตรงนี้มันก็เลยโป๊ะแน่นอนมี1คนโกหกนะครับแต่คุณนัทอติรุธออกมาแก้ต่างหรือว่าแก้ตัวให้คล้ายๆกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านัทบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะตกใจสื่อมวลชนทำให้คำสัมภาษณ์ผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าน้องชิงชิงก็มาคุยคุณนัทบอกว่าพูดผิดไปคำหนึ่งที่ว่าไปกันทุกคนหลายคนก็เข้าใจผิดว่าเบลล่าไปร่วมทริปด้วยก็ได้คุยกับพี่เวียแล้วพี่เวียบอกว่าเดี๋ยวเฮียเคลียร์ให้ซึ่งวันศุกร์นี้พี่เวียจะออกอีเวนต์ที่เนี่ยบิ๊กซีรัชดาตรงข้ามช่อง9ตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่มีรูปมุมเดียวกันนั้นนะครับน้องนัทก็บอกว่าผมก็มีรูปมุมเดียวกับพี่เวียนะชิงชิงแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ล้างรูปฟิล์มแล้วก็ประเด็นสำคัญนะคะที่นัทพูดเมื่อวานนี้ค่ะก็คือว่าที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าตนกับน้องชิงชิงกำลังคุยกันอยู่สถานะคือน้องนัทบอกนะบอกว่าผมอะรักน้องชิงชิงเนี่ยมา3ปีแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสบอกน้องได้ไม่นานใช่คำว่ารักเลยเหรออ่าคือพี่บุ๋มคือจังหวะแบบนี้จังหวะน้องที่กำลังต้องขออนุญาตใช้คำว่าเพลียงพล้ำเนี่ยนะและอาจจะพลาดตอบผิดตอบถูกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีข่าวแบบในทำนองนี้ผู้ชายอาจจะใช้จังหวะแบบนี้หรือเปล่าเข้าไปดูแลก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ตั๊ดอติรุธเองนะคะก็มีข่าวเช่นเดียวกันค่ะว่าจริงๆไม่ได้คือไม่ได้จีบชิงชิงก่อนมีสาวที่รู้ใจอยู่แล้วแล้วคบกันมา10ปีนั่นก็คือจิลโรเจอร์นะคะคือภาพคู่กันที่ตัวละครตัวที่5แล้วนะจิลโรเจอร์ซึ่งเป็นนักแสดงสาวร่วมสังกัดวิกหมอชิตเช่นเดียวกันไปไหนด้วยกันหลายต่อหลายภาพเรียกได้ว่าเห็นจิลที่ไหนเห็นนัดที่นั่นและที่สำคัญบอกว่ากำลังดูใจกันมามากกว่า10ปีนะคะนานมากแล้วผู้หญิงเองก็เคยอวยพรวันเกิดทิ้งท้ายหวานๆอยู่ข้างเสมอนะแต่ล่าสุดที่ฉันสืบมายังไงแม่เขาเลิกกันแล้วอ้าวกับจิลโรเจอร์เนี่ยนะกับจิลโรเจอร์เลิกกันแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะกรุณาหาข้อมูลให้ดิฉันด้วยแต่ล่าสุดคือมีผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในนั้นแล้วก็บอกว่าแรงข่าวรายงานมาว่าจริงๆไม่ได้ว่านัทอติรุธจะไม่เคลียร์ตัวเองจริงๆเขาเคลียร์แล้วเพราะเขาเลิกแล้วนะคะแต่ย้อนไป2ปีเดี๋ยวนี้หลักฐานเขาเรียกว่าฟุตปรินท์หรือว่าลายนิ้วมือริ้วรอยมันยังอยู่ทีมงานตกมาบันเทิงของเราสายเผือกที่เขาไปย้อนดูปรากฏว่า2ปีก่อนเนี่ยคุณผู้ชมคือมีการคุณจิวคุณอะไรนะคุณจิวโรเจอร์โพสต์รูปคู่กับคุณนัทบ่อยๆเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นถ่ายละครร่วมกันใช่ไปงานต่างจังหวัดด้วยกันมีไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแต่ทั้งหมดภาพเนี่ยคือที่ลงก็สองปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปกัน2คนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องเขามีเพื่อนๆไปกันเป็นหมู่คณะนะครับเป็นไปได้
ว่าคุณนัทกับคุณจิวเนี่ยนักวิเคราะห์ทางบันเทิงเนี่ยเขาวิเคราะห์บอกอาจจะคบกันมาก่อนแล้วก็ห่างกันไปพอนัทมาร่วมงานกับชิงชิงฝ่ายชายก็ประทับใจฝ่ายหญิงขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้แบบดาวแบบโลกสวยคือวงการบันเทิงเนี่ยคนสวยคนหล่อมันเยอะใช่อยู่ใกล้ใครมันก็หลงรักได้จริงไหมก็ไม่ใช่ค่ะหนูไม่ค่อยหลงกลหนูไม่ค่อยหลงกลแต่ว่ามันก็มีเคลิมบ้างมันก็มีเคลิมใช่ใช่ไหมอาจจะประทับใจฝ่ายหญิงนะครับแต่คือถ้ามองอีกมุมแหละพี่เต็นใครใกล้เรื่องนี้ดังหมดใช่อันนี้อาจจะมองแบบร้ายไปหน่อยอันนี้คือมีชาวเน็ตก็เข้ามาพูดเหมือนกันใช่ต้องการเข้ามาแบบว่าใช้จังหวะเวลานี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเข้ามาดูใจฝ่ายหญิงหรือว่าจะเข้ามาขอกระแสหวนกระแสหน่อยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะมีถึงขนาดที่ว่าบางคนพูดว่าใช้คำนี้นะคะเป็นผู้ใหญ่ในวงการสื่อเลยนะใช้คำว่าพูดว่าการที่จริงๆออกมาพูดแบบนี้นะคะเพื่อเป็นประเด็นแต่อย่างน้อยจะได้หรือไม่ได้ขนาดไหนคือก่อประเด็นอะจะgood and bad จะติดลมบนหรือเปล่าจะติดลมบนหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยเบลล่าออกมาตอบแล้วถือว่าเป็นประเด็นสวนกันอีกอย่างนึงใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ออกมาพูดได้เพราะยังไงก็ดังใช่คือประเด็นเนี่ยคือจังหวะที่เบลล่าออกมาบอกไม่รู้จักไม่เคยเจอสวนทางกับที่น้องชิงชิงบอกว่าก็ไปด้วยกันกวนเดียวกันจังหวะนี้น้องชิงชิงเป็นไปทางลบแล้วไม่ได้ลบธรรมดาด้วยนะคือเราไม่ได้ว่าใครพูดแล้วน้ำหนักมันเป็นยังไงนะแต่หนึ่งคนพูดไม่จริงไงแล้วถามว่าคนนะจะเชื่อทางชิงชิงหรือเบลล่ามากกว่าอันนี้คุณผู้ชมไปตัดสินกันเองถูกไหมอันนี้คุณผู้ชมไปตัดสินกันเองแต่ที่บอกว่านัดอติรุธเขาก็ออกมาแก้ต่างแก้ตัวบอกว่าน้องตื่นเต้นอาจจะพูดผิดหรือเปล่าคือน้องพูดผิดในประเด็นที่มันสำคัญพอดีอ่ะใช่เอาอย่างนี้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าชิงชิงนัดอติรุธจิวหรือใครต่อใครจะเป็นยังไงดิฉันมาพูดถึงลูกสาวดิฉันดีกว่าใช่ขอพูดถึงในมุมที่ดิฉันรู้ยังไงแม่พี่บุ๋มไม่ได้จะพูดเข้าข้างใช่ไหมฮะไม่ใช่ผมก็ถามตรงๆแล้วถามแทนไงคือเอาความจริงเอาความจริงมาเล่าเอาความจริงมาเล่าความจริงมาเล่าพี่สนิทกับเบลล่ามากพี่เวลาพูดพี่ต้องระมัดระวังนะพี่ผมไม่ได้คิดว่าจะพี่เข้าข้างนะเนี่ยไม่ได้เล่าหรือเข้าข้างเอาความจริงมาคุยก่อนเอาความจริงก่อนเอาความจริงมาคุยก่อนหนึ่งก็คือดราม่าสั่นคลอนนี้นะคะอาจจะสงบลงได้อย่างง่ายดายค่ะหนึ่งเมื่อรอพี่เวียออกมาเคลียร์วันศุกร์นี้สองนะคะเบลล่าล่าสุดเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะลงภาพโปรโมทงานในไอจีพี่เวียเนี่ยนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ช่วยกันขายของอย่างน่ารักที่สุดเลยนะคะซึ่งเบลล่าก็เอาคือลงตอบกลับด้วยไอคอนยกนิ้วโป้งให้ทำเอาแฟนคลับเนี่ยอุ้ยใจชื้นขึ้นมาแล้วคิ้วก้าวกันใหญ่เลยนะคะบอกว่าตายตายพี่เวียเนี่ยไวกับแฟนคลับอีกนะคะอย่างนี้เลยนะคะและล่าสุดชาวเน็ตเนี่ยตาดีค่ะเห็นพี่เวียเนี่ยควงเบลล่าไปทำวีซ่าไปประเทศแถบยุโรปด้วยกันอันนี้คือแอคเคาท์ของเข้าใจว่าเป็น Twitter เวียเบลล่าแฟมิลี่ใช่นะคะบอกว่าไปเจอที่ตึกเทรนดี้สุขุมวิท13แหมลงรายละเอียดนะ ซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะก็เป็นศูนย์รับทำวีซ่าเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์เลบานอนนอร์เวย์สวีเดนออสเตรเลียแคนาดาเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะไปประเทศไหนก็ไปเดาเอาเองก็แล้วกันนะ นะคะซึ่งแน่นอนในส่วนของอันนี้ก่อนที่จะไปถึงอันนี้นะจ้าจ้าขอพูดล่าสุดที่ได้คุยกับเบลล่าว่าไงแม่อุ้ยอะไรอ่ะทำไมทำหน้านึกนานนี่ใจหายไปพักพักเหนื่อยยังไงแม่คุยกับเบลล่าคือที่คุยกับเบลล่าล่าสุดเนี่ยหมูก็ถามเอ้ยอะไรยังไงใครทำร้ายหนูเปล่าก็ถามตรงๆเลยนะเบลล่าบอกมันไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆค่ะแม่เวลาพูดคำนี้อ่ะดังนั้นพอพูดคำนี้ปุ๊บเราเป็นอันรู้กันว่าไม่มีอะไรเลยคือถ้าระหว่างเบียร์กับเวียกับเบลล่ายังรักกันดียังดูแลกันดีและสองคนยังเข้าใจกันดีว่าไม่มีอะไรในตรงนั้นจริงๆมันคือจบนะดราม่าอันอื่นเนี่ยใครจะพูดอะไรใครจะชอบยังไงใครจะอะไรยังมันคือจบนะถ้าคนสองคนยังรักกันดีอยู่อย่างที่สองก็เท่าที่รู้สองคนนี้คือคุยกันแต่เขาจะมีสเปซให้กันเดี๋ยวสองคนนี้ของคนไหนแม่ต้องพูดชื่อให้ชัดเวียเบลล่าเอาบีเบลล่าคุยเขาคุยกันแต่เขาจะมีสเปซให้กันคือ พี่เวียสามารถที่จะไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนต่อไหนได้เบลล่าลุยงานได้เต็มที่เขาจะคอยให้กำลังใจกันและกันเท่านั้นแต่เขาจะไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวและเรื่องสิ่งที่อีกฝ่ายตัดสินใจเบลล่าถึงให้คำตอบออกมาว่าเวลาเชื่อว่าพี่เวียน่าจะรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำพูดถึงการวางตัวด้วยพูดถึงการวางตัวเป็นเรื่องประมาณนั้นดังนั้นดิฉันก็ไม่กล้าที่จะไปถามลึกกว่านี้อีก
พาะเขาตอบมาคำเดียวก็พอแล้วอะผมถามเลยพี่บุ๋มไม่ถามแล้วน้องชิงชิงยังไงเป็นผมถามเลยตกลงชิงชิงยังไงรู้จักอะไรกันปิดไปต้องถามฉันก็แค่ถามเอาที่หมดผมรู้แม่ระดับคุณด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาเนี่ยมันต้องถามถึงบุคคลที่3แน่แม่พวกเราฟังอยู่เขาก็ถามความหวังตกมันอะไรตอบยังไงก็บอกว่าแบบไม่มีอะไรคือไม่สามารถทำอะไรเธอได้นี่ใช้คำนี้เดี๋ยวถ้าไม่สามารถทำอะไรเธอได้นี่มีประเด็นนะแปลว่ามีแต่ทำอะไรเธอไม่ได้นะแม่คิดอย่างนั้นเหรอก็แม่ผมพูดแบบนี้พวกเราก็ตีความแบบนี้ไม่ไงคือมันจะมีประเด็นไม่ว่าจะเพื่อนที่อาจจะโพสต์ด้วยความเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามแต่เบลล่ายังสตรองแม่ใช้คำนี้ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะแม่ใช้คำว่าเบลล่ายังสตรองไม่ได้แปลว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างแล้วเบลล่าสตรองไงก็มันมีประเด็นเกิดขึ้นอะไรมันก็ต้องกระเทือนความรู้สึกของน้องเขาอยู่แล้วรู้ว่าแม่บุ๋มอาจจะต้องรักษาคำพูดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอางี้แม่มองกล้องแล้วแม่แสดงสีหน้ามันมีอะไรหรือเปล่าไม่ต้องตอบนะชิงชิงเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่ต้องตอบเอาทำให้หนึ่งสีหน้าอะไรเหรอแม่ไม่ได้เหรอแม่ไม่เป็นไรกัดลิ้นด้วยตรงเนี้ยเอาเป็นว่ารอพี่เวียดีกว่าแม่ก็เวียบอกเฮียเคลียร์ให้วันศุกร์เอาไม่คืนน้ำลายอีกแม่บุ๋มนี่จะสังเกตอะไรขนาดนั้นเนี่ยไปเรื่องอื่นเรื่องจริงๆจริงตอนเนี้ยทางเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของทางช่องก็ยังติดต่อน้องไม่ได้เลยตอนเนี้ยไม่รู้เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเมื่อวานโทรไปไม่มีสัญญาณคือโทรไปแล้วได้ยินเสียงเนี่ยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนี่คือหลอกลวงได้ยินมาไงแล้วก็บอกงั้นนะแอบว่าน้องก็เครียดนะเครียดสิโอ้คงเครียดนะจากคือแฟนคลับเบลล่าก็เยอะอยู่แล้วนะคุณนพมาศบอกขำคุณบุ๋มนี่ไม่ใช่เรื่องขำนะมันเรื่องของการเก็บความลับรักษาแหล่งข่าวนะเราต้องเซฟบุ๋มปนัดดาเอาไว้เพื่อเดี๋ยวไปหลอกล่อถามหลังไมค์เอาก็แล้วกัน